ฉลองครบรอบ4ปีพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจสร้างแบรนด์สู่ตลาดสกินแคร์โลกบริษัท DL Thailand จำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายนำโดยคุณน้ำหวานสุดารัตน์เป่งเซาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัดงาน DL Folks Anniversary and Celebrate ครบรอบ4ปี DL สร้างความแตกต่างสู่แบรนด์สกินแคร์โลกฉลองยอดขาย3ล้านชิ้นบนเส้นทางบอดี้สกินแคร์เดินหน้าสานต่อภารกิจขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศตามกลยุทธ์การตลาดเมื่อต้นปี2565ด้วยภายในปีนี้ The Elf สามารถพิชิตตลาดสกินแคร์5ใน10ประเทศภูมิภาคอาเซียนรู้สึกดีใจมากค่ะแต่ก็ตื่นเต้นมากรู้สึกภูมิใจที่เราเดินทางมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าค่ะลูกค้าผู้มีพระคุณกับเราถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าที่มาอุดหนุนแบรนด์ดีเอลเปิดโอกาสให้แบรนด์ดีเอลก็เดินทางมาถึง4ปีไม่ได้และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ค่ะขอบคุณตัวแทนทุกคนนะคะที่ร่วมสู้มาด้วยกันแข่งของเรานี่ก็คืออันดับแรกเลยค่ะเรื่องคุณภาพคุณภาพนี่คือต้องเป็นคุณภาพจริงๆนะคะใช้แล้วเห็นผลแล้วอีกสิ่งนึงที่เราเชื่อว่านี่คือจุดแข็งของเราเห็นผลและปลอดภัยค่ะเห็นผลและปลอดภัยไม่ทำร้ายผิวถ้าต้องการผิวที่ขาวอย่างสุขภาพดีคือไม่ได้1วัน2วันแล้วขาวเลยนะคะของเราจะค่อยๆปรับสภาพผิวไปเรื่อยๆอย่างปลอดภัยอันนี้เหมือนมองว่าเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยคือจุดแข็งของเราและอีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องระบบตัวแทนค่ะระบบตัวแทนจำหน่ายก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของเราเช่นการที่เรามีการจัดการระบบอย่างลงตัวและพัฒนาเรื่อยๆค่ะอะไรที่หวั่นมองว่ามันคือช่องว่างมันคือจุดช่องโหว่อะไรเราจะรีบพัฒนาและอุดตรงนั้นให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อการเติบโตของตัวแทนทุกคนใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ฝากนะคะก็คือถ้าสำหรับใครที่มีผิวที่แพ้น้ำหอมอยู่แล้วรู้ตัวว่าเราแพ้น้ำหอมอันนี้หวั่นไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าโปรดักต์ของเราอะค่ะค่อนข้างที่จะมีน้ำหอมแล้วกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากค่ะเหมือนที่พี่อ้ําบอกบนเวทีเลยว่าหอมดูแพงใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้ก็เทสก่อนได้ค่ะแต่พี่อ้ําก็คือผิวแพ้ง่ายพี่อ้ําไม่แพ้ค่ะใช่พี่อ้ําหนูแบบลุ้นมากพี่อ้ําต้องเทสพี่อ้ําขอเทสก่อนนะถ้าดีจริงๆถ้าเห็นผลจริงๆพี่ถึงจะรับก็หนูรู้สึกโอเคและดีมากๆดีใจมากที่แบบพี่อ้ําเป็นแบบนี้ใช่โอ้วันนี้เหมือนปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวเองค่ะการที่ได้พี่อ้ํามาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่แค่คําว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์มันได้ทั้งประสบการณ์การทำงานบทเรียนทุกอย่างหนูได้เรียนรู้จากการคือเหมือนพรีเซนเตอร์คนแรกการจัดงานครั้งนี้ก็คือครั้งแรกหลายๆอย่างมันคือครั้งแรกของหนูและของแบรนด์เอลดังนั้นหนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการทำงานสังคมทุกอย่างมันทำให้เราเติบโตขึ้นอะไรที่เราพลาดเราได้รู้มันเกิดขึ้นจากหนูเชื่อว่าการที่หนูเติบโตขึ้นมาวันนี้ได้4ปีอย่างก้าวกระโดดหนูเชื่อว่าส่วนนึงมันมาจากสิ่งที่หนูกล้าเจ็บกล้าที่จะเจ็บปวดกล้าที่จะลองกล้าที่จะเสี่ยงมันเลยทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะปีก็ไปปีแล้วใช่ไหมคะก็ต้นปี66ปีหน้าเราก็วางแผนที่จะมี new product ค่ะตอนนี้ DL เราจะมีแค่กลุ่มสกินแคร์ผิวกายก็คือถ้าใครนึกถึงอยากดูแลผิวขาวอย่างสุขภาพดีก็ให้นึกถึง DL เลยปีหน้าเราก็มีแผนขยับขยายด้วยฟีดแบคจากลูกค้าค่ะที่แบบมีต้องเหมือนได้ไหมว่าชอบความเป็น DL ชอบกลิ่นชอบทุกอย่างชอบคุณภาพแล้วก็วางแผนที่จะขยาย new product แต่ต้นปี66ค่ะใช่ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจแบรนด์ DL ค่ะเราต่อตั้งมา4ปีแล้วแต่รับรองได้เลยค่ะว่านับจากวันนี้จะเติบโตมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาสามารถติดต่อสามารถสอบถามหรือก็ติดตามช่องทางต่างๆติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทาง DL Thailand นะคะ